หลังเรียนจบแดนเตยหนุ่มโจสี่หนุ่มแห่งบ้านดงตะวันก็กอดคอกันมาหางานทำที่กรุงเทพ3ปีผ่านไปหนุ่มกับโจโชคดีได้งานที่อู่ซ่อมรถยนต์พร้อมที่พักและอาหารส่วนแดนกับเตยทำงานที่โรงพิมพ์จึงเช่าห้องพักอยู่ด้วยกันในละแวกนั้นถึงทำงานคนละทีแต่ทั้ง4คนก็นัดพบปะสังสรรค์กันอยู่เสมออาทิตย์นี้กินหมูกระทะกันดีกว่าชวนไอ้โจ้กับไอ้หนุ่มด้วยกินหลายๆคนสนุกดีมันจะมาละเห็นว่าช่วงนี้รถเยอะงานเร่งๆทั้งนั้นไม่มีใครทำงานสบายอย่างมึงกับกูแล้วแต่กูไม่สบายใจเลยอ่ะงานก็น้อยลงดีไม่ดีนะเท่าแกอาจปิดโรงพิมพ์เลยก็ได้ไม่มีทางหรอกโรงพิมพ์ออกจะใหญ่โตเขาไม่ปิดกันง่ายๆหรอกมึงยุคสมัยเปลี่ยนคนหันมาอ่านข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นไม่ช้าโรงพิมพ์ที่แดนกับเต้ยทำงานก็ปิดตัวลงมึงไม่น่าพูดว่าโรงพิมพ์จะปิดเลยแล้วทีนี้เนี่ยจะทำมาหากินอะไรดีวะกลุ้มเว้ยกลับบ้านอย่างน้อยก็ไม่อดตายไม่เอาอะโมไว้ตั้งเยอะถ้าไม่รวยไม่กลับแล้วนี่มึงยังมีอารมณ์มากินหมูปิ้งอีกเหรอเอากูชอบนี่นาอีกอย่างนึงกูหิวด้วยถ้าปล่อยให้ท้องว่างแล้วก็สมองกูมันจะไม่ทำงานงั้นมึงรีบกินรีบอิ่มจะได้มาช่วยกันคิดแดงกับเตยสมัครงานไปหลายทีแต่ไม่มีใครตอบรับทำไมงานมันหายากอย่างนี้วะตอนนี้ไม่มีใครอยากรับคนเพิ่มหรอกวะมีแต่จะเอาออกเอาเงินชดเชยมาลงทุนทำธุรกิจกันดีไหมเงินแค่นั้นน่ะจะไปทำอะไรได้วะอย่าบอกนะว่าจะไปทำธุรกิจเครือข่ายทำไมอ่ะถ้าทำดีๆแล้วก็รวยเละเลยนะเว้ยก็รวยเฉพาะพ่อขายแม่ขายแล้ววะไม่เอาไม่เอางั้นขายหมูปิ้งดีไหมของชอบมึงนี่เอาสิลงทุนไม่เยอะด้วยแต่กำไรดีมากให้กูปิ้งหมูเนี่ยนะไม่เอาหรอกเสียลูกกูหมดก็ดีกว่าอดตายแล้ววะเต้ยกำลังหยิบหมูปิ้งข้าวเหนียวใส่ถุงส่งให้ลูกค้าส่วนแดนสารวนกับการพริกหมูในเตาถ่านหมูปิ้งส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่วบริเวณกี่ไม้ดีครับพี่เอาหมู5ไม้ข้าวเหนียว2ห่อครับครับพี่ไอ้แดนหมูหมดแล้วให้ไว้ลูกค้ารออยู่ก็เร่งอยู่นี่ไงรอแป๊บนึงทักครับหมูปิ้ง20ไม้ข้าวเหนียว10ห่ออ้าวเฮ้ยไอ้หนุ่มไอ้โจ้มาได้ไงวะมาอุดหนุนเพื่อนไงโดดงานมาเลยนะเนี่ยอย่าไปเชื่อมันพวกกูมาหาซื้ออะไรแถวนี้ก็เลยแวะมาเป็นไงขายดีมะดีไม่ดีไม่รู้อ่ะแต่ว่าหน้ากูมันหย่อนแถมกลิ่นตัวกูนี่แบบกลายเป็นหมูปิ้งไปแล้วสาวหายหมดเลยวะอย่าบ่นนะมึงไม่ยอมให้กูปิ้งเองเนี่ยขืนมึงปิ้งก็เจ๋งสิวะปิ้งไปกินไปแบบมึงเนี่ยทุนหายกำไรหมดละมึงกัดกันแต่หน้าระรื่นเชียวงั้นกูไม่ห่วงละกิจการกำลังไปได้สวยแต่ดันมีหมูปิ้งแฟรนไชส์ร้านดังมาขายอยู่ใกล้ๆทำให้ยอดขายตกลงแดงกังวลที่รายได้หดหายผิดกับเตยที่ยังคงลันลาเพราะได้ทำสิ่งที่ชอบวันหนึ่งขนาดเตรียมของไว้ขายแดนได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาในห้องกลิ่นอะไรวะเหม็นตุๆอย่างกับมีอะไรตายเลยแมวจรน่ะตายยกคลอกอยู่หลังบ้านกูว่าจะเอาไปทิ้งอยู่รีบจัดการเลยมึงแดนเปิดถังแช่เย็นหยิบหมูที่หมักออกมาเสียบไม้เตรียมปิ้งพรุ่งนี้แต่พอเห็นสภาพหมูก็โกรธจัดเฮ้ยไอ้เต้ยมึงแช่หมูยังไงวะน้ำแข็งสักก้อนก็ไม่มีอ่ะหมูแม่งบูดหมดแล้วอ้าวเฮ้ยน้ำแข็งกูลืมไปเลยวะมึงลืมอีกแล้ววะต้นทุนทั้งนั้นเลยนะเว้ยหมูแม่งบูดแบบเนี้ยจะขายได้ไงวะขอโทษทีต่อไปนี้กูจะไม่ลืมแล้วก็รู้ว่าพักนี้ขายไม่ดียังจะเพิ่มค่าใช้จ่ายอีกอย่าบ่นนักเลยไม่มีหมูก็หยุดขายวันนึงไงไอหยุดขายน่ะได้แต่ที่ต้องไปออกงานพรุ่งนี้จะให้ทำไงรับเงินมัดจำเข้ามาแล้วด้วยทุกข์ใจอะไรกันอยู่เหรอหมอทินเสียงทะเลาะกันของสองหนุ่มได้ยินไปถึงหูหมอทินหมอผีที่เปิดสำนักอยู่ข้างๆห้องเช่าแดนเล่าให้หมอทินฟังอย่างโมโหเรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละแต่สายมูอย่างหมอจะช่วยอะไรเราได้เรื่องแค่นี้ข้ามีวิธีวันรุ่งขึ้นแดงกับเตอร์เข็นรถไปปิ้งหมูที่งานเลี้ยงอย่างไม่มั่นใจ
ในงานมีการจัดอาหารเป็นซุ้มต่างๆทั้งข้าวหวานซุ้มหมูปิ้งของสองหนุ่มได้รับความนิยมเป็นพิเศษหมดลงอย่างรวดเร็วสองหนุ่มยิ้มหน้าบานกลับบ้านไปอย่างอารมณ์ดีสูตรลับหมอถิ่นยืนหนึ่งโคตรจริงแต่มึงว่าเราจะทำสูตรนี้กันได้อีกหรอวะวัตถุดิบมันอย่าห่วงเลยเดี๋ยวเต้ยจัดการให้หมูปิ้งสูตรใหม่ได้ผลตอบรับดีเกินคาดมีลูกค้าต่างถิ่นเพิ่มมากขึ้นสองหนุ่มเลยคิดตั้งชื่อร้านเพื่อให้คนจำได้หมูปิ้งสองเกลอเป็นยังไงเกลอแก้วไหลวะไม่เอาเฉยหมูซิ่งหมูเหล็กแตกหมูไหมหมูโยโย่ชื่อบ้าบออะไรของมึงเนี่ยตั้งให้มันโดนหน่อยดีวะโอ้งั้นมึงก็คิดดิคิดไม่ออกมึงคิดน่ะดีแล้วโอเคงั้นกูเลือกเลยร้านหมูปิ้งสองเกลอขายดีติดตลาดสองหนุ่มมีทุนมากพอจึงย้ายไปเช่าบ้านใหม่และใช้เป็นร้านด้วยในตัวไรเดอร์มาเข้าคิวรอของยาวเหยียดทุกวันจนต้องเพิ่มเตาปิ้งและเพิ่มรอบขายไปอีกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเต้ยกับแดนดีใจกับรายได้ที่งอกเงยปีใหม่ปีนี้มึงเตรียมขี่เก๋งกลับมาเยี่ยมบ้านได้เลยสมพรปากเลยเพื่อนได้เงินเยอะขนาดนี้ให้ปิ้งหมูจนหน้าพังกูก็ยอมพักบ้างก็ได้นะน้ำขึ้นให้รีบตักเว้ยมึงก็เตรียมของให้พอแล้วกันอย่าให้วัตถุดิบขาดเข้าใจไหมเออกูรู้แล้วนะพอได้สัมภาษณ์ออกสื่อสองหนุ่มก็เป็นที่รู้จักในวงกว้างแดนซึ่งเป็นคนหน้าตาดีเริ่มมีสาวๆมันติดพันจึงมักทิ้งให้เตยทำงานหนักอยู่คนเดียวเตยชักไม่พอใจไอ้แดนจะไปไหนอ่ะกูนัดน้องมินนี่ไว้ว่าหน้าที่มึงเตรียมของมึงก็เตรียมไปนี่มึงไม่คิดจะมาช่วยกูบ้างเลยเหรอกูเหนื่อยนะเว้ยก็จ้างคนเพิ่มสิวะมึงไม่กลัวสูตรลับเรารั่วไหลหรอวะแล้วจะให้ทำไงได้กูก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวกูบ้างเว้ยจะให้ปิ้งหมูอยู่กับมึงตลอดปีตลอดชาติเลยหรือไงก็มึงบอกเองว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเออกูเคยพูดแต่ว่าตอนนี้กูอยากพักผ่อนอยากเที่ยวเข้าใจไหมเห็นแก่ตัวชะมัดเลยวะพอทีกูไม่ทนแล้วมึงทำไปคนเดียวเลยไอ้ใต้มึงทำแบบนี้กับกูได้ไงแดนไม่ขอร้องให้ป้าสายที่อาศัยอยู่แถวนั้นมาช่วยงานที่ร้านไอ้เต้ยมันงอนเก็บของกลับบ้านนอกไปแล้วทิ้งงานไม่บานเบอะป้าว่างไหมมาช่วยผมหน่อยดิต้องทำอะไรบ้างล่ะแค่เตรียมข้าวเหนียวแล้วก็ช่วยขายของที่เหลือผมจัดการเองค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำอาหารวันละสองมื้อเขี่ยวนั้นเราเนี่ยนิดนึงนะถ้าคู่หูกลับมาจะเลิกจ้างป้าไหมไม่มีวันน่ะป้าสบายใจได้โอเคป้าสายกับแดนทำงานเข้ากันได้ดีแดนพบว่าตัวเองมีเซนเรื่องอาหารแถมยังเชี่ยวชาญเรื่องการหาวัตถุดิบจึงไม่ยากที่เขาจะทำร้านต่อไปได้แม้ไม่มีเตยแดนพัฒนาสูตรไปอีกขั้นใครที่ได้กินก็พากันติดใจต้องมากินซ้ำคู่แข่งพยายามเลียนแบบแต่ก็ไม่มีใครทำรสชาติออกมาได้อร่อยเหมือนหมูปิ้งของแดนเลยป้าสายขอลางานกระทันหันเพื่อไปตามหาเจ้าทรัพย์แมวแสนรักของแกที่หายไปลากระทันหันแบบนี้ผมก็แย่นะสิเจ้าทรัพย์มันหายไปป้าก็ต้องไปตามพักนี้หมาแมวแถวบ้านเราหายไปเยอะหรือจะถูกจับไปกินอย่างที่เขาลือกันโอ๊ยตา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 ยนี่ป้าจะเย็นก่อนดีไหมทำงานก่อนทรัพย์มันคงไปเที่ยวนั่นแหละเดี๋ยวมันก็กลับมาเองเลิกงานป้าสายรีบกลับบ้านทันทีใจหวังว่าเจ้าทรัพย์ลูกหลักจะกลับมารออยู่ที่บ้านแต่ก็ต้องผิดหวังป้าสายเดินตามหาจนเหนื่อยก็ไม่เจอกำลังจะกลับเข้าห้องก็ได้ยินเสียงเหมือนแมวร้องดังมาจากหลังร้านของแดนจึงรีบไปดูทรัพย์ทรัพย์ใช่ไหมลูกป้าสายไม่เจอเจ้าทรัพย์แต่เสียงแปลกๆที่ดังมาจากหลังร้านดึงดูดให้เข้าไปดูมองผ่านรอยแยกของผนังห้องแดงกำลังใช้มีดชำแหละอะไรบางอย่างตามลงมาที่พื้นป้าสายก็พบกับภาพที่น่าสะพรึงกลัวหัวหมาหัวแมววางกองอยู่เกลื่อนพื้นที่นองไปด้วยเลือดหนึ่งในนั้นคือหัวของเจ้าทรัพย์ทรัพย์ลูกแม่ไม่นะเสียงร้องของป้าสายทำให้แดงหันมาสายตาของเขาดูกระด้างและเย็นชาเขาเปิดประตูออกมาพบป้าสายนั่งช็อกอยู่แดงคุกเข่าลงข้างป้าสายเขาเอามีดจ่อที่คอกระซิบเสียงเยือกเย็นป้าไม่รู้
ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมป้าสายพูดไม่ออกได้แต่พยักหน้าตามองไปที่ซากเจ้าสาบน้ำตาไหลพรากไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวป้าก็จะได้ไปอยู่กับเจ้าทรัพย์มันแล้วล่ะแดนปาดมีดฉับไปที่คอป้าสายเลือดพุ่งกระฉูแดนหัวเราะลาล่างของป้าสายกระตุก 2-3 ทีก่อนจะแน่นิ่งไปได้หยุดพักในรอบหลายเดือนเจ้ากับหนุ่มรีบแจ้งมาหาเพื่อนรักหลังห่างหายไปนานเสียแดนเสียเต้ออยู่ไหมครับเอ๋อโวยวายอะไรกันวะฮะไอ้หนุ่มไอ้โจ้รวยแล้วเลิกเหรอครับไม่เห็นเปิดร้านเลยวันนี้หยุดพักวันนึงดีเลยงั้นกินหมูกระทะกันไม่เอาเบื่อแล้วแต่ว่าไอ้เต้ยมันชอบนะแล้วที่มันไปไหนแล้วเนี่ยเต้ยเว้ยออกมาหาไวๆเลยมันไม่อยู่พวกมึงไปรอที่ร้านไปเดี๋ยวกูตามไปกินที่นี่นี่แหละหมูมึงออกจะอร่อยส่วนเครื่องดื่มกูเตรียมกันมาแล้วไปเพื่อนกูต้องเก็บของเก็บอะไรเล่าเดี๋ยวกูช่วยเอ้ยไม่ต้องมาเลอะเทอะงานกูก็เลอะเทอะประจำอยู่แล้วแค่นี้จิบๆก็บอกว่าไม่ต้องไงแดนเสียงเข้มจนเพื่อนตกใจเออเข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวพวกกูไปเตรียมอาหารรอมึงก็แล้วกันแดนไม่ยอมแต่อาหารดื่มแต่เหล้าจนเมาเดี๋ยวเมาตายชักหรอกกินกลับเข้าไปบ้างแค่ได้กลิ่นแค่นี้กูก็อยากจะอ้วกแล้วกินอะไรอ่ะเดี๋ยวกูไปซื้อจะทิ้งกูเหรอไอ้เต้ยป้าสายน้องมินนี่แม่งทิ้งกูไปหมดเลยพวกมึงอย่าทิ้งกูนะเออไม่ทิ้งหรอกนะเต้ยมันโกรธกูมันไม่อยากทำงานกับกูแล้วก็ไปง้อมันสิวะไม่ได้ทำไมอ่ะมันไม่อยู่แล้วมันตายแล้วฮะไอ้เต้ยเนี่ยนะตายใครตายไม่มีเฮ้ยหมดกันไอ้หนุ่มดูบันทีนะกูไปหาเสื้อเปลี่ยนให้มันก่อนโจหายไปนานหนุ่มมาตามพบโจนั่งเมืออยู่นั่งเบื่ออะไรอยู่อ่ะทำไมไม่เอาเสื้อออกมาไอ้โจโจสะดุ้งยื่นเสื้อเปื้อนเลือดเกลอะกลางให้หนุ่มเปื้อนนี่วะมึงหยิบมาเพื่ออะไรเนี่ยโจไม่ตอบแต่ชี้ไปที่ตู้เสื้อผ้าหนุ่มชะโงกดูและตกใจกับภาพที่เห็นไอ้เต้ยประตูห้องปิดดังปังสองหนุ่มสะดุ้งโหยงหันไปเจอแดนยืนจ้องอย่างโกรธจัดถือมีดวาววับอยู่ในมือเข้ามาทำอะไรในห้องกูแดนยืนรับมีดอยู่ที่โต๊ะโจกับหนุ่มนั่งหน้าซีดถูกมัดติดกับเก้าอี้อย่าแล่พวกเราเลยเหม็นกลิ่นสีกลิ่นน้ำมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอน้ำหมักกูไปก็เรียบร้อยใครกินก็ต้องชมว่าอร่อยขนาดพวกมึงยังชอบเลยหมายความว่ายังไงอ่ะมึงให้พวกกูกินเนื้ออะไรหมามั่งแมวมั่งผสมกันไปก็หมูมันแพงนี่นะก็ต้องหาอย่างอื่นมาลดต้นทุนอ๋อแล้วไอ้ที่เหนียวๆหนึบๆน่ะเนื้อป่าสายพูดช่วยกูเองสูตรหมักของหมอถิ่นเนี่ยมันดีจริงๆเจ้ากับหนุ่มอาเจียนออกมาทันทีแดนใช้มีชี้เพื่อนไปมาสองหนุ่มหลับตาปี๋ร้องโวยวายลั่นช่วยด้วยตำรวจทลายประตูเข้ามาแดนถูกจับโจกับหนุ่มถูกพาไปทำแผลที่โรงพยาบาลและกันตัวเป็นพยานตำรวจคนบ้านพบซากหมาแมวจำนวนมากแต่ที่น่าสยองคือศพของหญิงสาวหลายคนถูกแช่แข็งรอการหมักอยู่พวกคุณโชคดีมากเลยนะต้องขอขอบคุณหมาแมวพวกนี้คุณถึงได้รอดตายสืบเนื่องจากหมาแมวที่หายไปมากมายในท้องที่ทำให้มีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มหลายจุดเมื่อมีการตรวจเช็คตำรวจพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยของแดนจึงนำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้หมูปิ้งสองเกลอต้องปิดตำนานความอร่อยลงท่ามกลางคำสาปแช่งของผู้คนที่เคยชื่นชมความอร่อยของมัน